ไปต่อกันที่สระแก้วครับปรากฏว่าเมื่อคืนนี้ตำรวจหลายหน่วยงานครับส่วนที่กำลังการเข้าไปตรวจบาร์โฮสแห่งหนึ่งครับเปิดตีหนึ่งตีสองเกินเวลาไม่พอครับขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และที่สำคัญครับบาร์โฮสแห่งนี้อยู่ใกล้กับโรงพักเพียงแค่200เมตรเท่านั้นครับอ้าวบอกแล้วว่าวัยสักแต่ละคนเนี่ยไม่ได้มาง่ายโอ้โหไม่กลัวโควิดกันเลยดูสิฮะหนุ่มๆบาร์โฮสกำลังเต้นกันอย่างสนุกสนานบนเวทีกลางดึกเมื่อคืนนี้ประมาณสักเที่ยงคืนครับดูหุ่นซึ่งเป็นร้านอาหารกึ่งผับดูหุ่นก่อนดูหุ่นใช่ค่ะหน้ากากอนามัยก็ไม่ใส่ฮะเป็นร้านอาหารกึ่งผับครับชื่อว่าร้านโรงพักอรันเฮ้ยชื่อร้านโรงพักอรันนะตั้งอยู่ที่ลานตลาดนัดหัวมุมติดกับถนนสุวรรณสอนที่อารยประเทศสระแก้วแล้วผับแห่งนี้ฮะถ้าเอาตลับเมตรไปวัดเนี่ยอยู่ใกล้กับโรงพักอารันเพียงแค่200เมตรเท่านั้นโอ้ยเดิน29ก็ถึงแล้วก็นั่นน่ะสิฮะอยู่ใกล้เพียงแค่200เมตรเปิดได้ยังไงจนทำให้ตำรวจภูธรที่สระแก้วครับรวมทั้งปอทมากกว่า70นายเนี่ยระดมกำลังกันเข้าไปตรวจสอบที่ร้านอาหารแห่งนี้หลังจากชาวบ้านแจ้งบอกว่ามีการลักลอบแอบขายเหล้าขายเบียร์อย่างโจ่งครึ่มครับมีการจัดให้ผู้มาใช้บริการนั่งริ้งภายในร้านแล้วก็เปิดเกินเวลาพอไปถึงสภาพที่เห็นฮะนักท่องเที่ยวทั้งผู้ชายผู้หญิงดื่มกินอยู่ในร้าน22โต๊ะไปพบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บรรจุอยู่ในภาชนะขวดทึบเหมือนจะหลบตาเจ้าหน้าที่อะครับแล้วดูป้ายนี้ก่อนทางร้านไม่จำหน่ายแอลกอฮอล์อ้าวคือเขาก็พยายามที่จะเขียนไว้ทางร้านไม่จำหน่ายแอลกอฮอล์เหมือนที่ร้านอาบอบนวดอะเขาบอกว่าที่นี่ไม่มีการขายบริการทางเพศอันนี้เขาก็ไม่ขายแอลกอฮอล์นะแต่ที่เห็นเนี่ยมันอยู่ในขวดทึบครับก็จับไว้ทั้งหมดเลยนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยถึงขนาดพอเข้าไปสั่งให้หยุดการแสดงเปิดไฟควบคุมตัวพนักงานในร้านแล้วก็คนที่เข้าไปเที่ยวรวมทั้งหมด86คนทำประวัติแล้วก็จับกลุ่มควบคุมตัวมาที่สภ.อรัญประเทศห่างกันไม่ถึง200เมตรอ่ะคือแบบเนี้ยไม่ต้องใส่รถมาก็คือเดินทางกันมาก็ได้มันอยู่ใกล้ๆกันตำรวจก็มีการแจ้งข้อหานางสาวกาญจนพิมลกันหาชาลีนะครับอายุ36ปีแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านข้อหาตั้งสถานบริการไม่รับอนุญาตขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ภายในร้านแล้วก็ฝ่าฝืนพ.ร.ก.ควบคุมโรครวมถึงพ.ร.ก.ฉุกเฉินด้วยนะขออภัยพ.ร.ก.ฉุกเฉินไม่มีพ.ร.ก.ควบคุมโรคซึ่งจังหวัดสระแก้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เขาไม่อนุญาตให้มีการขายเหล้าในผับในบาร์นี่ฮะสุดท้ายเนี่ยมาเจอแบบนี้ส่วนพนักงานท่องเที่ยวและพนักงานในร้านถูกดำเนินคดีข้อหามั่วสุมในลักษณะเสี่ยงต่อการแพร่โรคครับเพราะว่ามันอยู่ในพื้นที่ที่ตอนนี้เรากำลังควบคุมการระบาดของโอมิครอนอยู่อะและเจอปัสสาวะเป็นสีม่วง2คนด้วยนะคะอันนี้ก็ถูกแจ้งข้อหาเพิ่มเติมว่ามีสารเสพติดในร่างกายค่ะพูดง่ายๆอย่าได้แคร์โควิดน่ะอยากสนุกอะคืออยากสนุกแล้วก็เข้าใจนะแต่ประเด็นคือ200เมตรอะใกล้กับสถานีตำรวจเนี่ยตรงนี้ตำรวจเอี่ยวได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปตรวจสอบค่ะแต่อย่างน้อยคือไปจับแล้วไงครับสวัสดีครับผมจัสดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ